มาที่อีกหนึ่งข่าวเมื่อวานนี้เรายังตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้หรอกับการที่จะพบใช้คำนี้เลยนะพญาวานรผมคนหนึ่งแหละสงสัยตั้งแต่แรกภาพมันไม่ค่อยชัดเนาะภาพมันไม่ชัดผมก็คิดว่าเป็นเงาหรือเปล่าเป็นคนหรือเปล่าแต่เคลื่อนที่ได้ไงมันเคลื่อนที่ได้คนที่เขาเห็นเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงคนที่ให้ข่าวเขาก็บอกว่ามีจริงๆเรามีลิงยักษ์เรามีพญาวานรชาวบ้านในแถวนั้นน่ะเห็นคือตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นลิงตัวใหญ่เท่านี้ไอ้อย่างมากที่เราไปดูตามสวนสัตว์ลิงตัวใหญ่ๆมันก็จะประมาณนี้มั้งแต่ถ้าเป็นพวกแบบกอริล่าอะไรก็ว่ากันไปแต่บ้านเราไม่มีกอริล่านั่นน่ะสิงานนี้นะคะนักวิชาการก็เลยออกมาสยบข่าวลือเรื่องของพญาวานรว่าบ้านเราไม่มีลิงไซส์ใหญ่แบบนั้นในประเทศไทยมีลิงอยู่ประมาณ5ชนิดเท่านั้นและ5ชนิดก็ไม่มีไหนตัวไหนใหญ่เท่าคนด้วยนะครับงานนี้ค่ะจากคลิปที่พูดถึงเยอะมากในโลกโซเชียลมีเดียตั้งแต่เมื่อวานในเด็กคลิปเนี้ยฮะวานรพญาวานรมันไกลเกินไปไหมที่จะฟันธงได้ว่าเป็นตัวอะไรอ่ะกมลพรเดี๋ยวขอดูหน่อยสิแต่คนที่เห็นนะคนที่ถ่ายอ่ะเขาก็ออกมาให้ข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่าถ้าไปดูด้วยตาเปล่าอ่ะคือพญาวานรคือลิงยักษ์ตัวเท่าคนจริงๆ คือตอนนี้มันมีการแบบเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ยังบอกเลยว่าถ้าใครแบบจะไปดูหรือว่าจะเหมือนจะไปหาว่ามันมีจริงหรือเปล่าเขาจะอำนวยความสะดวกให้หมดเลยนะมันขึ้นไปมันอันตรายไงฮะเออก็ต้องดูแลกันเป็นอย่างดีโอ้ยอยากรู้จังเลยเป็นตัวอะไรกันแน่คุณไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่งานนี้ค่ะหลังจากที่โลกออนไลน์มีการแชร์กันเยอะมากในเรื่องของลิงยักษ์เขาหน่อแก้วที่ตำบลชนแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมหลังจากที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลชนแดนสามารถบันทึกคลิปแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวของลิงยักษ์ตัวเท่าคนยืนเด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาหน่อแก้วเนี่ยนะคะกระทั่งมีการเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางล่าสุดค่ะนางสาวสมหญิงทัตติการนะคะนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษผู้เชี่ยวชาญเรื่องลิงสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าจากการสำรวจแล้วก็นับประชากรลิงของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดและการทำหมันลิงนะของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์ก็ไม่พบลิงที่มีขนาดใหญ่ตามภาพที่เป็นข่าวไม่มีคุณครับบ้านเราเนี่ยมันมีลิงอยู่ประมาณสัก5ชนิดด้วยกันนะคะจะเป็นลิงกังลิงเสลิงวอกนะคะหรือว่าลิงแสมเนี่ยทั้งหมดไม่ใช่ลิงขนาดใหญ่น้องจะเป็นลิงที่ตัวประมาณใหญ่ที่สุดตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ยก็คือเหมือนจ่าฝูงประมาณเนี้ยจะไม่ได้สูงแบบเท่าคนน่ะคือลิงที่ผมไปเห็นเนี่ยนะฮะที่ลพบุรีเนี่ยตัวก็จะประมาณอย่างนี้อ้วนๆหน่อยจ่าฝูงแต่มันจะไม่สูงจะไม่สูงมันจะไม่สูงขนาดตัวเท่าคนในบ้านเรายืนยันนะครับว่าไม่มีลิงสายพันธุ์ไหนตัวเท่าคนแล้วที่เห็นในคลิปเนี่ยมันตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันคือหรือมันจะไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่ลิงด้วยเรามาที่นักวิชาการเชิงวิทยาศาสตร์กันอาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์บอกว่าเห็นแล้วนะคนส่งภาพมาให้ดูแล้วมีการพูดคุยกับทีมงานในเบื้องต้นและคิดว่าจากชนิดของลิงที่สำรวจในพื้นที่มันไม่มีขนาดใหญ่แบบนั้นแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ไปตรวจสอบนะดิฉันคิดว่านักวิชาการแบบนี้เดี๋ยวเขาต้องไปต้องไปดูแน่ๆว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ใช่ลิงคือตัวอะไรครับแสงมุมไม่คุ้นจริงๆเขาอาจจะไม่ได้สูงมากไงแต่พอเราแงะขึ้นไปดูเงี้ยเพราะมันไกลมากแล้วมีแสงร่วมก็เลยทำให้เราสูงเข้าตัวใหญ่หรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆนี่นะฮะข่าวนี้ก็ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังไปเลย นักท่องเที่ยวก็แห่กันไปดูลิงยักษ์ คือมีไม่มีไม่รู้นะตอนนี้แต่พอดีนักข่าวเล่นกันทุกช่องเลยคนก็อยากไปเที่ยวเศรษฐกิจแบบโหกระตุ้นกันแบบอย่างดีเลยนะดีนะถึงจะไม่ไปดูพี่ลิงนะง่อนกับไอ้ชะงั้นเขาตรงนั้นน่ะก็สวยสวยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง FacebookTNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ